ดูลายมือนะนี่ก็เป็นผู้หญิงอายุ51นะฮะอายุ50นะจะ51นะเกิดต้อง10นะก็มีคำถามต้อง14ข้อนะตอบที่หลังคำถามนะดูลายมือก่อนเส้นวาสนานะเป็นวาสนาหยุดใต้เส้นสมองนะหยุดเอากลางก่อนถึงเส้นสมองนะถ้ามีวาสนานี้อยู่เป็นวาสนาที่ทำให้เกิดปัญหานะทำให้มีปัญหาสุขภาพได้นะทำให้มีปัญหาการเงินได้มีแล้วมีเส้นประสาทสมองมาตัดนะตรงนี้มันเป็นเหมือนเส้นประสาทตัดช่วงที่มันตัดแล้วมันหายไปพอดีไงอันนี้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังนะมีปัญหาการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังหลายช่วงพอเส้นประสาทสมองก็หมายถึงว่าความคิดที่เข้าไปในลำบากหมายถึงว่ามีความยากลำบากจากที่เกิดจากวาสนาเกิดจากการที่ว่าเรามีวาสนาลำบากลอยๆลำบากลอยๆก็คืออยู่ดีลำบากขึ้นมาเพราะว่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอาจจะเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาอาจจะเกิดคนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเป็นวาสนาหยุดอย่างนี้นะหยุดใต้เส้นสมองวาสนาหาเงินง่ายเพราะว่าตรงนี้ออกชางเชิญเนินจันทร์บ่อยนะทำงานมีฐานเงินเดือนค่อนข้างใช้ได้ตรงนี้ก็เป็นวาสนาหลักลอยไม่ใช่วาสนาเลื่อนวาสนาลอยเพราะมันมาจากเงินลำบากนะทำให้ทำกิจการเล่ร่อนทำงานต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนไปทำต่างจังหวัดทิ้งหลักฐานบ้านที่ดินไว้วาสนาร้อนใจลอยๆอาชีพการงานก็คงก็ต้องไปทำเกี่ยวกับการเงินหรือไม่ก็ต้องทำยอดหรือไม่ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นมันไม่เข้าเส้นหัวใจมันทะลุไปหน่อยมันก็จะไม่วาสนาเย็นใจนะคือแล้วมันทะลุเส้นหัวใจไปหน่อยเกินไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เส้นวาสนาเย็นใจเกินแค่นี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็มีวาสนาเย็นใจแต่เป็นระยะอายุสัก31 32เรื่อยมาจนถึง40ตรงนี้เป็นวาสนาสองเส้นมีงานเสริมพอมีวาสนาสองเส้นบอกว่ามีงานสองอย่างอาจจะทายผิดก็ได้ทายถูกก็ได้บางคนก็มี OT ก็มีเส้นนี้แทนทำงานได้ OT ก็มีเส้นนี้แทนเส้นขบวนก็เป็นเส้นวาสนาจะเห็นได้ว่าวาสนาถ้าเราอายุเยอะเข้ามาเนี่ยเรายิ่งเปลี่ยนงานเนี่ยที่เห็นคำถามมาเนี่ยยิ่งเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนสายงานนะไปทำในสิ่งที่เราแปลกๆออกไปหน่อยแต่วาสนาจะเปลี่ยนจะเหวี่ยงออกจะเบี่ยงทิศทางออกไปทำให้เราไปทำงานไม่ได้ตรงสายไปวาสนาร้อนรนนะทำงานยังไงก็ได้เป็นหัวหน้าอายุ50แล้วฮะอายุ50เข้าไปหัวงอกแล้วคงไม่ได้เป็นลูกจ๊อกหรอกก็ได้อย่างนี้เจ๋ว่าศาสนาขาดช่วงนะขาด3ตอนนะฮะ1ตอน2ตอนนะฮะโอกาสตกงานโอกาสเปลี่ยนงาน3ครั้งมันขาดแล้วมันเบี่ยงคือเปลี่ยนทิศทางแค่ขาดตอนแรกตรงนี้ก็เบี่ยงแล้ว
ขาตรงระยะอายุ28 29แต่วาสนาแบบนี้เป็นวาสนาเนินจันทร์แทนเพศตรงข้ามนะไม่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงมีวาสนาลำบากหาคนอื่นเลี้ยงยากมีปัญหาเรื่องคู่ยังไงก็ต้องมีคู่อ่ะจะมาเขียนว่าเป็นโสดยังไงก็น่าจะต้องมีผัวมาเพราะคนมีวาสนาเนินจันทร์มาอย่างนี้ไม่มีคงยากอ่ะเส้นคู่ก็มีเส้นคุ้มกันมาห้อยก็มีอันนี้ก็มีเส้นอันนี้เป็นเส้นอาทิตย์นะฮะเส้นอาทิตย์เกิดจากอังคารสูงนะเกิดจากเนินรวดเร็วนะฮะเส้นนี้ดีนะคมชัดเลยฮะทำให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากฮะทำงานทางด้านใช้ไหวพริบปฏิภาณหรือการต่อสู้การแข่งขันหรือการเป็นบ็อกเกอร์ได้นะได้จากการต่อสู้แข่งขันได้จากการชิงไหวชิงพริบเส้นนี้สวยนะสะสมประสบการณ์เยอะแล้วตั้งขึ้นตรงๆด้วยก็เก่งด้วยออกจากเส้นสมองทั้งท่อนปลายนะปกติเป็นคนเก่งเก่งแต่วาสนาไม่ค่อยดีเก่งกับเฮงคนละตัวนะเก่งกับเฮงคนละตัวกันเก่งไงก็เก่งยังไงถ้าวาสนาขาดมันก็ทำให้ตกงานได้ทำให้มีปัญหาได้เทรนอาทิตย์บอกว่าเนี่ยใช้ได้ยาวทีเดียวแล้วมีการศึกษาในเกณฑ์ที่ใช้ได้ว่าออกกับเส้นสมองทั้งท่อนปลายคนมีเทรนอาทิตย์แบบนี้ก็ส่วนมากเรียนเป็นหมอหมดอ่ะแต่มันไม่จำเป็นหรอกก็ต้องเป็นหมอแต่หมายถึงก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถดีเพราะมันออกทางท่อนปลายเส้นสมองไงเราถ้ามองหมดตรงนี้เป็นเส้นสมองไหมเราก็บอกว่าเรื่องนี้เหมือนเชื่อมกันนะอธิบายแบบนี้การงานก็มีศัตรูตรงนี้ก็เป็นเส้นเชื่อมโยงตรงนี้เป็นเส้นศัตรูฮะตัดเส้นสมองทั้งท่อนปลายเครื่องหมายลอยๆเครื่องหมายศัตรูลอยๆนะก็มีผู้ทำลายเส้นวาสนาก็เป็นวาสนาตรงนี้ก็จะมีเส้นเชื่อมโยงนะทำงานก็เป็นงานติดต่อสื่อสารทำงานหลายหน้าเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นกลับไปกลับมาเรียกได้ว่าเหวี่ยงไปนะเหวี่ยงกลับเป็นเส้นวิ่งเป็นเส้นติดต่อวิ่งเต้นเป็นเส้นพับหวายอย่าบอกว่าทำงานมีหุ้นส่วนก็ได้มีผู้ร่วมงานก็ได้มีลูกทีมก็ได้แต่ลูกทีมก็เป็นศัตรูอะไรเนี้ยแต่ว่ามันได้มากกว่าเสียปกติเราทำงานถ้าเราเสียเงินมากกว่าได้มันก็ตัดเส้นวาสนานี่ไม่มันได้กับเส้นวาสนาแต่ได้แล้วมันสิ้นสุดเพราะวาสนาอยู่ใต้เส้นสมองก็ทำมาหากินได้ก็ทำมาก็ทำงานได้ก็ได้อะไรได้ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หยุดใต้เส้นสมองสุดท้ายก็เปลี่ยนงานท้ายก็มีเหตุผิดพลาดไปนี่ก็เส้นพุทธนะเส้นพุทธเจนได้ว่าขึ้นสูงเกินไปนะเป็นพุทธตรงนี้ก็มีเส้นตรงนี้เวียงเข้าไปตรงนี้ก็เข้าช่องเสียหายดิเป็นคนพูดจาไม่ดีได้อีกครับแล้วก็ทำงานได้หลายด้านมีเส้นหลายเส้นอ
ส้นตรงนี้เส้นวาสนาข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเส้นหลักฐานอันนี้ก็มีการงานเป็นหลักเป็นฐานนะมีอาชีพอะไรสักอย่างสองอย่างสองเส้นก็สองอย่างแต่เส้นหลักฐานยื่นออกไปข้างหน้าเป็นเช่นชีวิตประโยชน์ผู้อื่นทำประโยชน์ผู้อื่นไปค้าขายให้เขาไปขายของให้เขาไปเป็นเซลแมนให้เขาทำประโยชน์ให้บริษัทตัวเองได้แค่ค่าคอมแสนหนึ่งขายของให้เขาเป็นสิบล้านแล้วแต่ชีวิตโยกข้างหน้าชีวิตประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีบ้านมีที่อยู่ให้คนอื่นเข้ามาอยู่ด้วยสร้างบ้านสร้างที่อยู่ให้ญาติพี่น้องบ้านที่อยู่เป็นบ้านปู่ข้างในมันเกลี้ยงเก่าไม่มีเส้นอะไรอยู่ข้างในเลยเส้นชีวิตก็ขาดมาได้สักมันเกินครึ่งไปหน่อยตรงนี้ก็เป็นเส้นก็ขาดหายไปนะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเวลาดูลายมือนะผมบอกว่าดูเดี๋ยวจะดูก็จะใจร้อนแล้วเมื่อไหร่จะดูโอนตังค์มาแล้วเมื่อไหร่หมอดูจะดูเส้นชีวิตสั้นถ้าเป็นตำราของอาจารย์ใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยเก็บอารมณ์เก็บลมไม่ค่อยเก่งโมโหแล้วแสดงออกได้ง่ายของวัญชาสินก็เป็นเส้นชีวิตสั้นชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากจังหวัดหนึ่งไปยังหนึ่งเปลี่ยนทั้งงานเปลี่ยนทั้งบ้านเปลี่ยนทั้งที่อยู่เปลี่ยนทั้งจังหวัดนานๆเปลี่ยนทีเพราะไม่ได้เส้นไม่ได้สั้น5-6 ปี 10 ปีเปลี่ยนทีสองบางคนก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าบางคนก็เปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเส้นวาสนาเขาไม่ขาดคือวาสนามาทำงานแทนแต่ว่าต้องวาสนาไม่ขาดเส้นชีวิตจะสั้นยังไงวาสนาไม่ขาดก็มันโอกาสมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่ครั้งเดียวแต่นี่วาสนาคุณขาดมันเปลี่ยนไปเจอวาสนาที่ขาดมันก็ต้องเปลี่ยนอีกนะไอ้เส้นชีวิตขาดมันก็มาดูเส้นวาสนาอีกว่าเป็นไงตัดสินใจอย่างเดียวไม่ได้ทายผิดมันขาดมาเจอวาสนาขาดอีกทีเปลี่ยนแล้วก็มาเปลี่ยนอีกเนี่ยเส้นชีวิตทะเยอทะยานนะเห็นว่าเส้นชีวิตตั้งไว้ทางนิ้วชี้เป็นคนเกิดมาขยันเองนะขยันอ่านหนังสือเองพวกนี้ตอนเด็กพื้นเพประวัติขยันเรียนนะมีความทะเยอทะยานแต่พอกลางๆนะหนังสือเตรียมสอบเองนะพ่อแม่ไม่ต้องจ้างเรียนนะมีเส้นตั้งขึ้นเองนะไม่ต้องให้เงินจ้างเรียนนะมันไปของมันเองเป็นชีวิตทะเยอทะยานมันได้กับเส้นชีวิตมันก็ขยันแต่เรื่องเงินก็ได้เดือนหมดเดือนนี่ก็ชนนะมีเท่าไหร่ก็หมดบางคนมาเงินเดือน40,000-50,000มาผ่อนบ้านเดือน10,000 กว่าผ่อนรถเดือน10,000กินใช้นู่นนี่เดือนนี้ก็ไม่รู้อ่ะยังไงก็ส่งให้น้องอีกส่งให้แม่ออกมา40,000หายไปเลยทันที30,000ไม่ทันใช้เลย อะไรเงี้ยก็ชนเนี่ยตรงนี้ก็ชนไม่มีปัญหาการเงินได้ไงหาได้เยอะวาสนาเนี่ยหาได้เยอะเพราะวาสนามันขึ้นตรงวาสนาไม่เริ่มจากเส้นหัวใจนะหาได้เยอะแต่ก็ยังมีปัญหาอันนี้เส้นเดินทางลอยๆ
ไม่ได้บอกเห็นอาจารย์มงคลทายว่าเธอทายว่าจังหวัดไหนได้ด้วยไม่ทายต่างประเทศก็ทายว่าเดินทางรัฐไหนไปอเมริกาอยู่รัฐไหนทายเป็นเส้นเป็นปากด้วยนะเหมือนวิ่งเต้นด้วยเดินทางบ่อยแต่เส้นเดินทางบ่อยก็เดินทางไปแค่ที่เดียวอะไม่ได้ไปหลายๆที่มากเท่าไหร่หรอกเป็นที่ก็สองที่เพราะเป็นเส้นปากเป็นเส้นวิ่งเต้นไปแต่เส้นเดินทางต่อเส้นวิ่งเต้นเดินทางวิ่งเต้นคือเดินทางอยู่ที่เดียวจำเจเหมือนก็ทำงานกับบริษัทเนี้ยเจอลูกค้าคนเนี้ยก็ไปอยู่แท้ตรงเนี้ยไปจำเจอยู่เนี้ยเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเกิดขึ้นห้อยมานะชีวิตเกิดมาเลี้ยงดูผู้อื่นมีวาสนาลำบากคนเกิดมาลำบากคือคนที่ต้องไปเลี้ยงคนอื่นคนที่เกิดมาสบายคือมีคนอื่นเลี้ยงเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตก็น่าจะชัดเจนนะว่าวาสนาลำบากนี่ยิ่งชัดเจนก็ไปใหญ่วาสนาหยุดลอยเลี้ยงดูผู้อื่นคืออาจจะเลี้ยงดูเอาญาติมาเลี้ยงเอาหลานมาเลี้ยงส่งให้แม่ส่งน้องชายเรียนส่งน้องสาวเรียนทีก็เป็นเส้นกตัญญูไม่อยากจะส่งมาหลอกแต่แม่พูดไว้อย่างนี้ก็คิดว่าก็เป็นเส้นในนี้ฮะเป็นเส้นธรรมชาติวิญญาณเส้นหัวใจไม่ได้ยาวมากเห็นเพื่อมาหยุดแค่ตรงเนี้ยหยุดก่อนจะโซนมาแทงนิ้วชี้พอเส้นหัวใจสั้นๆพวกนี้ก็อารมณ์เส้นหัวใจสั้นคือความรักเริ่มสั้นเริ่มรักสั้นก็คือรักตัวเองตรงนี้ก็จะปล่อยวางความรักได้ง่ายแต่โดยเป็นคนอารมณ์ดีโดยปกติเพราะว่าเส้นหัวใจสั้นมันก็ดีอย่างตรงที่ว่าไม่เก็บอะไรมาเข้าหัวใจปล่อยวางบ้างเส้นหัวใจไม่มีกงมีเกาะนะมีเส้นบุตรอยู่ด้วยไม่รู้มีลูกก็เปล่าอันนี้ก็เป็นเส้นตัดมาทางเนินเรื่องคู่อันนี้ก็ตัดขวางมาลอยๆเส้นอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นลอยๆนะแทนเส้นวงสุขแทนเส้นเรื่องคู่ที่มาลอยๆอย่างนี้ก็ถือว่าเหมือนมีคู่ลอยๆมีมั่งไม่มีมั่งมีมา4คนตามเส้นที่มันขาดเนี่ยมันก็เป็นเส้นไม่ได้ขึ้นตรงเส้นงองอเฉียงๆขึ้นพอพ้นอายุ35มาก็เริ่มไม่เอาแล้วก็เริ่มจะไม่มีแฟนแล้วก็ไม่มีเส้นวงสุขอยู่แล้วไอ้เส้นตั้งๆเฉียงๆเส้นสีดำเส้นเรื่องคู่นี้ก็ไม่เห็นแถมมันมีเส้นต่อขึ้นด้วยนะ
ลามีเส้นคู่ตรงนี้แล้วมีเส้นอะไรต่อขึ้นไปข้างบนมันมองเหมือนเบื่อหน่ายเรื่องคู่ทันทีเบื่อหน่ายในการมีคู่เส้นสมองปกตินะไม่เป็นกงเป็นเกาะเลยเลยฮะหัวดีฮะความจำดีสมองดีเส้นสมองรวดเร็วด้วยทำงานปุ๊บทำปั๊บนะทำรวดเร็วไม่ชักช้าเข้าใจเลยเร็วดูมือฝา มือฝานี่ก็วาสนาเกิดขึ้นจากขึ้นมาตรงๆเป็นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเหนื่อยสุดเพราะว่าต้องทำเองแทบหมดคนพวกนี้จะมีตำแหน่งการงานสูงยังไงก็ลูกน้องก็ทำแทนไม่ได้ขึ้นมาตรงๆแบบนี้เป็นวาสนาลำบากนะอายุเยอะแล้วยังทำยังขับรถไปมาเพื่อให้เหนื่อยเลยยังนั่งยังไปมาอยู่เลยยังเหนื่อยอยู่เลยเหนื่อยรับผิดชอบเหนื่อยทำงานเนี้ยขับรถไปสมมติว่ามีรถนะไม่มีรถแล้วปั่นจักรยานไปทำงานปั่นไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งกลับปั่นกลับชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าอาบล้างหน้าแปรงฟันวันหนึ่งหมดไปละชีวิตหมดวันหนึ่งไปละวาสนาเกิดขึ้นซึ่งชีวิตก็เกิดขึ้นตอนอายุตอนปลายด้วยไงแก่แล้วยังเหนื่อยอยู่นะแล้วมันเกิดขึ้นแล้วชนเส้นสมองด้วยนะนี่ลงทุนแล้วเจ๊งด้วยนะได้แค่ช่วงแรกนะแล้วช่วงก่อน30อะไรก็ส่วนมากเขาก็หมอดูก็พูดเหมือนกันว่าก่อน30มักเจ๊งชนเส้นสมองคือเกิดขึ้นจากเราอยากจะรวยขึ้นน่ะอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวน่ะมันชนเส้นสมองนี่ก็ชนการประสาทสมองตัดก็มีก็ทำงานใช้หนี้ไปแต่ที่เคยทำเจ๊งไว้แต่ที่เราทำผิดพลาดไว้เราก็เหมือนเสียหายไปเปล่าๆเหมือนเราทำอะไรแล้วมันผิดเพราะว่าเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตยังไงแล้วชนที่ต้องบอกยังไงก็ต้องมีอะไรที่คุณไปเสียเงินเปล่ากับมันคุณต้องมีอะไรที่มันเป็นข้อกรรมของคุณที่ต้องมาชดใช้อ่ะบางคนไปเล่นหุ้นแจ้งบางคนถูกเพื่อนโกงบางคนก็เข้าโรงพยาบาลบางคนแล้วแต่แหละแต่มันไม่ดีทั้งมันเกิดเรื่องราวที่คุณจะต้องมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่เป็นวาสนาเข้าเส้นหัวใจนะมีเส้นวาสนาเย็นใจอยู่นะอันนี้ทำให้มีรายได้เรื่อยๆนะฮะมีรายได้ทุกเดือนนะถ้ามีเส้นนี้อยู่ถ้าถามเป็นลอยๆว่าจะสมัครงานได้ไหมยังไงก็ได้อ่ะมีวาสนาเย็นใจอยู่อ่ะวาสนาข้างบนเป็นวาสนาการงานวาสนาร้อนใจนะฮะสมมติวาสนาร้อนใจคือรับผิดชอบเยอะนะยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเยอะยิ่งเจ็บอะไรเงี้ยอ
ยิ่งเครียดหนักขึ้นอันนี้แสดงว่ามีเส้นวาสนาหลายเส้นพอมีวาสนาหลายเส้นเนี่ยเป็นคนมีโฟกัส3อย่าง3อย่างละโดยพื้นเพนิสัยคุณพออายุมากๆคุณเริ่มจะเป็นคนโลเลไม่โลเลก็คือหมายถึงว่าเริ่มจะเป็นคนมีจิตใจที่ออกไปหลายๆทางเกินไปด้วยเพราะวาสนามันแทนวาสนาที่เกิดจากเส้นหัวใจทายใจได้อีกไงเพราะคุณอยากจะทำอะไรหลายอย่างเกินไปแต่เรื่องการงานพอหลังอายุ40ขึ้นไป45 40นะก็เริ่มทำงานไม่เริ่มจะผิดจากสายเดิมหน่อยนึงแต่งานทุกที่แต่งานอะไรก็ได้สตาร์ทที่หัวหน้าหมดละเป็นวาสนาร้อนใจอย่างเงี้ยแล้วมีฐานมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะมีรายได้ดีนะตามหลักมีรายได้หลัก 40,000-50,000 ขึ้นนะตามเส้นอะแต่เส้นวาสนาข้างล่างไม่ค่อยดีนะก็ทำงานใช้หนี้ไปเรื่อยๆไม่ก็ทำงานไปแล้วก็หมดตังค์ไปเรื่อยเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจพยายามนะจะเห็นได้ว่าเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะจะทำอาชีพการงานอะไรก็ทำให้ได้ดีฝึกตัวเองไว้ดีเส้นหัวใจราบเรียบนะฮะแต่เส้นหัวใจชั้นครูด้วยมีความรักจริงมีความจริงจังนะฮะผู้หญิงเส้นหัวใจยาวพอแก่ตัวขึ้นมาวอจะรักใครแม่งตั้งปมไว้ก่อนเลยแห่งข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ไม่เป็นแบบนี้ไม่เอาตั้งปมแล้วนะเลิกจีบอยู่เป็นโสดต่อไปเหอะเรื่องมากสเปคสูงนี่นะขึ้นคานต่อไปเรื่องหัวใจยาวอันนี้ก็เป็นเส้นสมองทะเยอทะยานนะอันนี้สมองดีนะสมองตั้งขึ้นเนินเพื่อหัดนะหัวดีครับหัวไฟก้าวหน้าแต่ตรงปลายเส้นมันแตกๆด้วยนะอันนี้ก็ถูกเล่นงานจากเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาการง่ายๆมันมีเส้นแตกบางทีเป็นความคิดเราด้วยนะที่บางทีเราไม่อดทนนะอยากจะทำงานสองอย่างก็แตกเป็นสองเส้นอันนี้สมองอ่อนโยนอันนี้ก็สมองอ่อนโยนนะเป็นคนปรับตัวเข้าคนได้นะสมองเป็นรูปดาวนะมีรูปดาวทางท่อนปลายทางท่อนออกไปปลายแตกนี้มานะเป็นรูปดาวนะเป็นคนมีความคิดสุดยอดนะมีความคิดแปลกๆวางแผนดีสุดยอดทีเส้นสมองนี้กลายเป็นเส้นสมองฆ่าตัวตายคิดสั้นฆ่าตัวตายบางทีก็ปัญหาชีวิตก็จนใจอ่อนไปเลยบางคนก็มีเส้นดาวนะมีเส้นดาวคือมีความคิดฆ่าตัวตายข้อที่หนึ่งแต่เส้นสมองใจอ่อนบ้าบ้าบอบอบางครั้งบางคราวชีวิตมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นแล้วจนใจอ่อนไปเลยเดินเป็นคนไร้วิญญาณไป
เนี่ยนั่งเหม่อลอยเป็นคนไร้วิญญาณในชั่วโมงเลยเนี่ยมีดาวอยู่อย่างแม่ผมก็มีโดนผัวหลอกโดนผัวโดนผู้ชายปั้มมีเมียไปแล้วบอกว่าต่อไปจะมีบ้านมีรถให้ผ่านเวลาไป2ปีไม่มีอะไรเลยให้มาอยู่ห้องเช่าแคบๆใจอ่อนไปเลยเอาไปบอกอีกกินเหล้าทุกวันเอาไปเราก็ไปดูแม่แม่โอ้สภาพโซมแดกเหล้าว่ะแต่แม่เรามีเส้นสมองใจอ่อนแบบนี้ดีว่ะโอ้โหอะไรเงี้ยเนี่ยก็มีแบบนี้แต่ยกตัวอย่างนี่ก็มีวาสนาหมดตัวในโค้ชชีวิตนะเงินชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะมีวาสนาหมดตัวในโค้ชชีวิตได้มาก็หมดใช้จ่ายหมดจะเอาเป็นจะเป็นเส้นตั้งมันก็เป็นวงกลมนั่นแหละบางคนก็มีปัญหาการเงินแต่เส้นนี้มันจะให้ผลดีอย่างมันให้ผลแบบนี้นะคือการเงินมีแล้วก็หมดตลอดไม่หมดตัวเนี่ยคือเงินสดหมดไอ้ส่วนบ้านรถที่ดินไอ้ตู้เย็นอะไรกางเกงในไอ้อะไรสบู่อะไรแฟบยาสีฟันอะไรมันก็ยังอยู่แต่มันหมดเพราะเงินสดหมดแต่เส้นเนี่ยมันให้ผลดีอย่างคือมันจะคล้ายแมวก้าวชีวิตอะเกือบค่าไฟจะโดนตัดแล้วอย่างเงี้ยเกือบจะไม่มีจ่ายค่างวดแล้วไงมันก็มีให้จ่ายให้ได้มันขึ้นแบบเนี้ยขึ้นไงมันก็หาในโค้ชชีวิตได้มันก็ยังมีเงินหาได้เรื่อยๆตรงนี้ก็มีเส้นนักธรรมชาติวิทยานะเป็นคนที่เกิดมากตัญญูนะรู้คุณมีดาบรรดารู้คุณคนที่เขาตอบแทนทั่วไปไม่ว่าจะใครก็ตามแค่วันเดียวก็ไม่ลืมแค่วันนั้นรถไม่ติดมีคนมาซ่อมให้แค่วันเดียวก็ไม่ลืมและไม่ลืมชื่อเขาจนตายถ้ามีเส้นกตัญญูอันนี้ก็เส้นคุ้มกันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเป็นผู้เลี้ยงดูผู้อื่นนะเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเราเป็นผู้คุ้มกันเขานะเป็นผู้ดูแลเขามีผัวเราก็ต้องทำตัวเหมือนหัวเรือใหญ่หัวกลายเป็นเด็กไปเลยเพราะเราทำเป็นผู้เพราะว่าชีวิตเราคุ้มกันเขาใจเราต้องเป็นผู้นำเจอกี่คนถ้าเรามีเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะระดับกลายเป็นดูแลเขานะระดับกลายเป็นผู้คุ้มกันเขาพอไปมีผัวก็เหมือนได้ลูกอ่ะไปมีใครก็เหมือนได้ลูกหมดเลยเรามีญาติพี่น้องก็เหมือนดูแลญาติพี่น้องเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเป็นผู้ปกปักดูแลเขาแต่เส้นนี้มันก็ดีถ้าเกิดขึ้นในคนปัจจุบันไอ้คนถ้าเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเกิดขึ้นในคนธรรมดาก็ถือว่าเลี้ยงพ่อดูพ่อแม่เลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใช้จ่ายคนอื่นแต่เกิดในมือนักการเมืองก็ดีหน่อยคุ้มกันประชาชนอะไรเงี้ยเลี้ยงดูประชาชนอันนี้เส้นพุทธออกนะฮะอันนี้ก็ไอ้ตำนานนั้นก็บอกว่าเส้นกตัญญูก็ลองมาทายดูนะอันนี้ก็เป็นเส้นร้อนใจเหวี่ยงออกตรงๆแต่เป็นคนมีความสามารถในการสื่อสารนะเส้นนี้ขึ้นมาตรงๆนะฮะต่อกับเส้นพุทธนะพูดเก่งเจจาเก่งนะพูดเรื่องงานเก่งนะพูดที่ลิงหลับตรงนี้ก็ยังได้เส้นพุทธสื่อสารเก่งทำงานได้หลายอย่างมีเส้นพุทธหลายเส้นเส้นพุทธหลายเส้นแทนความสามารถหลายทาง
นะมีหลายเส้นก็ทำได้หลายอย่างผมก็มีหลายเส้นทำคอมก็ได้ซ่อมจักรยานก็ได้ทำไฟก็ได้เงี้ยอันนี้ก็เส้นชีวิตเป็นชีวิตประโยชน์ผู้อื่นนะออกไปด้านหน้าหน่อยแล้วก็มีหลักฐานที่อยู่ข้างล่างเป็นบ้านปลูกนะแล้วก็เส้นชีวิตข้างล่างมันเกาะเกินไปนะชีวิตอยู่แบบเศร้าๆหน่อยฮะเพราะว่าเส้นชีวิตข้างล่างมันเหมือนเกาะรูปเป็นเกาะเกินไปนะฮะแล้วเป็นเส้นชีวิตประโยชน์เป็นคนทำประโยชน์ผู้อื่นและคนอื่นมาเป็นศัตรูด้วยนะเวลาเราไปทำงานทำการนี่ทำให้เขายังดีนะฮะถูกเราก็ทำดีแล้วไม่ได้ดีนะถูกกลับกลายเป็นศัตรูนะฮะเพราะว่าเส้นทำประโยชน์ผู้อื่นมันเป็นเชิงเกาะนะเราไปทำงานให้เขาทำให้ดีแต่กลับโดนด่าเนี่ยและเส้นข้างล่างก็เป็นเส้นบ้านเป็นบ้านที่อยู่ว่าเป็นบ้านปลูกนะมีพื้นที่ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอเราชีวิตเข้ามาสัก50 60แล้วก็อยู่แบบหง่อยๆแล้วเพราะว่าข้างล่างเป็นเกาะบ่งบอกว่าจิตใจตอนแก่คุณย่ำแย่บ่งบอกว่าสุขภาพจิตคุณน่ะแย่แต่เส้นข้างล่างมันเส้นหลักฐานนะมีหลักฐานอันนี้มีเส้นทิศตรงนี้ก็เป็นรูปกอไก่นะเป็นรูปกอไก่ทำงานเป็นประโยชน์ผู้อื่นคนอื่นขโมยผลงานของเราไปนะทำงานโดยการที่ว่ามอบงานให้คนอื่นเส้นเดินทางเป็นเส้นวิ่งเต้นลอยๆเป็นเส้นวิ่งเต้นอยู่นิดนึงตรงนี้มันเหมือนปลายแตกออกเนี่ยแล้วก็มีการเดินทำงานเดินทางอยู่เสมอมีการติดต่อประสานงานอยู่เสมอเส้นชีวิตข้างล่างเป็นเส้นชีวิตโยกย้ายเห็นว่าเส้นชีวิตตรงนี้ลากไปทางเนินจันทร์ชีวิตมักมีการเดินทางอยู่เสมอแล้วเป็นเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายลูกกำพร้าหมายถึงว่าคนที่เป็นคนที่ต้องจากหลักฐานที่อยู่เดิมจากพ่อจากแม่ไปอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูผู้อื่นเนี่ยไปอยู่ให้คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดูบ้างอะไรเงี้ยเป็นเครื่องหมายกำพร้าอยู่ด้วยมันก็จะเป็นเครื่องหมายคล้ายๆเส้นค้ำชีวิตนั่นแหละก็คือมีคนคอยช่วยเหลือชีวิตแล้วมองเส้นมองกลับหัวกลับหางมองเส้นนี้มาค้ำเส้นชีวิตก็ได้นะมองเส้นสีแดงมาค้ำเส้นชีวิตก็ได้เป็นเส้นค้ำมีคนคอยช่วยเหลือฮะช่วยเหลือชีวิตคือช่วยเหลือความเป็นอยู่มีข้าวให้กินมีบ้านให้อยู่มีป้าบ้านข้างๆคอยดูให้อะไรเงี้ยที่เราไปตกตอนวัยสาวๆก็มีคนคอยเอ็นดูอะไรเงี้ยมองอีกทีก็เป็นเส้นลงไปข้างล่างคือเป็นชีวิตโยกย้ายวาสนาคุณไม่ดีซะทีเดียวเพราะว่าเห็นว่าหยุดใต้เส้นสมองเนี้ย
มือฝาก็มือขวามือซ้ายก็หยุดมือซ้ายก็มีหยุดใต้เส้นสมองฝาก็ชนใต้เส้นสมองแล้วมีเส้นวาสนาเป็นวาสนาผิดพลาดแค่ทำงานครั้งแรกในชีวิตยังทำงานผิดที่เลยเวลาเราไปทำงานเนี่ยเป็นวาสนาที่ชนเส้นสมองแล้วก็จะมีความคิดเนี่ยถ้าไม่ทำบริษัทนี้ไปทำบริษัทอื่นเราย้ายงานไปทำที่อื่นบัดนี้เรารุ่งกว่านี้ไปแล้วเราผิดรังอะไรเงี้ยเพราะความเป็นวาสนาผิดพลาดไปหมดแม้แต่การที่ว่ามีคนผู้ชายดีๆมาจีบก็ผิดหมดเลยเป็นผิดพลาดหมดเลยเรื่องคู่ก็จากไปด้วยการมีชู้เพราะตรงนี้เป็นเส้นหัวใจหักลงเนินร้อนลนเป็นเส้นหัวใจรักช้ำใจนะไอ้เส้นหัวใจข้างบนก็เป็นเส้นหัวใจพยายามจะหารักที่ไม่ระทมเรื่องการงานมีการงานบางอย่างเราทำงานกับญาติผู้น้อยเส้นนี้เป็นเส้นญาติผู้น้อยแต่ถ้าตัดออกก็กลายเป็นลูกน้องได้ด้วยนะเป็นการเป็นเส้นญาติผู้น้อยแต่ส่วนมากทายญาติผู้น้อยอีกประเด็นหนึ่งคือทายลูกน้องมีลูกน้องช่วยทำงานแต่มอบงานให้แล้วก็จะจ่อช่องเสียหายเหมือนกันให้งานไปเจ๊งเป็นเครื่องหมายมอบให้จะนอนยังไม่นอนว่าเส้นชีวิตมีเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ22ฮะเฮ้ยไม่พูดผิด20นะตรงนี้ก็น่าจะมีแฟนฮะน่าจะมีแฟนตอนอายุ20ฮะคบกันระยะยาวเหมือนกันนะแต่มันเป็นเส้นคุ้มกันที่เกิดห้อยกับเส้นชีวิตนะกับกายเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นคู่คุ้มกันมันนะแล้วตรงนี้เป็นเส้นต่อเนื่องอันนี้เป็นรอยในอดีตนะต่อเหมือนไปเป็นเส้นศัตรูมีอาชีพการงานเรื่อยๆมาเปลี่ยนแปลงตอนอายุสัก33-34นะ38นะฮะ33-34-38ก็มีผู้ชายเข้ามามีคู่เข้ามาเส้นคู่ก็ใหญ่นะเนี่ยเข้ามาเป็นเส้นต่อเลยเนี่ยแต่มันชนแล้วมันชนเส้นชีวิตที่สั้นไงปกติคนที่มีเส้นชีวิตตรงนี้ที่ไม่ตีล้อมโดนครอบครัวส่วนมากก็มีปัญหาในการมีครอบครัวนะเพราะถ้าเส้นชีวิตมาแล้วก็ทิ่มลงไปข้างล่างได้เงี้ยก็โอกาสที่จะมีครอบครัวมีผัวเป็นตัวเป็นตนมันก็มากกว่าแต่เส้นชีวิตตีล้อมเนินสุขไม่ค่อยได้แม่มีปัญหาเรื่องคู่ก็มีคู่เข้ามาในอดีตนะ33-34-38 38ก็ย้ายงานนะตรงนี้4-6-4-7ก็มีย้ายงานอ
49 50 49ก็มีจุดนะ49ก็มีปัญหามีเส้นตัดอันนี้ก็ทำให้มีผู้ก้าวก่ายแทรกแซงทำให้เราจากลาออกไป49มีเส้นผ่าแล้วค่อยหัวลงมาแบบนี้ตรงนี้มี43 43 42 43มีเส้นห้อยเล็กๆเฮ้ยดูผิดเว้ยมี51นะฮะ51มีย้ายมีการเปลี่ยนงานได้ฮะมีเส้นย้ายเล็กๆนะหรือไม่ก็ย้ายบ้านย้ายที่อยู่เล็กๆนะมีให้มีเส้นย้ายในอดีตก็อย่าไปดูมากดูย้อนเวลากลับไปมัน20ปีโอกาสผิดสูงเส้นชีวิตตอน30มีรอยแตกนะแตกเหมือนรูปตัววายหน่อยนึงช่วงนั้นก็ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงการงานได้ตอน30แม้เปลี่ยนผัวก็เปลี่ยนได้ตอนนั้นนะแต่บ้านแตกก็บ้านแตกตอนเส้นชีวิตตรงนี้แหละมันแบ่งเป็นสองฝ่ายนะแบ่งเป็นรูปอย่างนี้ละตั้งแต่ประมาณ30อายุ50มีเส้นหลักฐานฉีกออกก็น่าจะมีการงานตอนนี้ก็น่าจะไปมีเส้นหลักฐานฉีกออกน่าจะไปสมัครงานได้นะเป็นหลักเป็นฐานมีเส้นหลักฐานฉีกออกว่าน่าจะได้งานช่วงนี้มีเส้นหลักฐานฉีกออกไอ้เส้นตรงนี้เป็นเส้นตัดฝางตั้งแต่ระยะอายุตรงนี้แล้วนะแต่49มาเป็นรูปโค้งเลยไงน่ะโค้งเป็นรูปตัว A ด้วยช่วงอายุนี้ก็ต้องทำงานหลายอย่างเส้นวาสนาหลายเส้น3เส้นจนกว่าจะพ้นไป60คงเหลืองานเดียวก็มาตอบคำถามนะปัญหาที่อยากดูดวงคือเปลี่ยนงานปี59นะปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมมีปัญหามาตลอดคือตอนอายุ49ก็มีเส้นตัดช่วงนั้นนะก็เลยออกความจริงก็ออกมาอย่างสงบอ่ะเพราะว่ากลับเป็นรูปตัว Aก็ตกงานมาตลอดเพิ่งได้เมื่อก่อนสงกรานต์เริ่มทำ23เมษาสิ่งที่อยากถามที่ปรากฏในมือคือได้งานแล้วคือเขาตอบรับแล้วใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็มีตรง50มีเส้นฉีกเส้นหลักฐานออกอะดวงนี้เป็นขาขึ้นขาลงเพิ่งโค้งสุดท้ายของชีวิตแล้วรู้สึกรุ่มๆดอนๆ
ก็มีอาชีพการงานไปตลอดจะมีย้ายอีกก็อีกปีหนึ่งข้างหน้าอีก1ปีข้างหน้าตอนคุณอยู่อายุ51เพราะมีเส้นย้ายแต่จะเป็นเส้นย้ายเล็กๆซึ่งจะบอกว่าย้ายงานก็ก็เป็นคงย้ายในแผนกย้ายบ้านก็คงจะย้ายในซอยนะปัจจุบันงานที่ทำอยู่ทำได้ไม่นานสามารถทำได้อายุ5หรือเลย55ได้ไหมก็ทำได้นะถ้าตำแหน่งคุณเข้าไปแล้วเป็นหัวหน้าเลยเห็นได้ว่าสนามเนี่ยคุณจะไปลงตัวตอนอายุ60เนี่ยจะมีเส้นเดียวแต่เรื่องหน้าที่การงานคุณต้องทำหลายอย่างหรือคุณต้องทำไม่ตรงสายงานก็รุ่งเรืองนะก็วาสนาเป็นวาสนาเป็นวาสนาขึ้นจากเส้นหัวใจอยู่แล้วฐานเงินเดือนสูงอยู่แล้วมีเกณฑ์ย้ายงานอีกไหมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมีก็51นะมีก็51มีเส้นย้ายอยู่ปัจจุบันงานที่ดีไหมก็ปัจจุบันงานที่เริ่มก็เป็นเส้นหลักฐานฉีกอ่ะนี่มาเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวตอนอายุ50เนี่ยนะโอ้เริ่มช้าเกินไปเปล่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไหมก็ที่ผ่านมาทำอะไรอยู่ก็พอสร้างได้มีเกณฑ์ไปอยู่เมืองนอกไหมไม่มีหมายถึงว่าไปตั้งรถลากคือไปอยู่เลยอายุ50เลข5ไปดวงคุณมีเกณฑ์ไปอยู่ต่างประเทศมีเส้นบอกอยู่แต่ว่าคือไปก็คือไปแค่แบบ3-4 เดือน 2-3 เดือนอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นปีอ่ะไปแล้วก็กลับอ่ะมีเกณฑ์อยู่แต่จะไปอยู่เลยคงไม่มีแต่หมายถึงว่าในมือคุณมีแต่คงจะเกิดขึ้นมาแล้วเพราะตรงนั้นแล้วมันก็จะเป็นเซนโซนตอนคุณอยู่ไปอายุสัก30แหละมีเกณฑ์ย้ายบ้านอีกมีหน้ามีดวงไปเที่ยวต่างประเทศไหมมีได้ไปมีเส้นเดินทางแล้วมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไหม3ปีนี้ไม่รวมมรดกมีเส้นมรดกด้วยนี่หว่ามีเส้นมรดกแต่แบ่งกับญาตินะมีมรดกหลายก้อนนะก้อนเล็กๆเส้นเล็กๆอยู่มีทรัพย์สินเพิ่มไหมมีบ้านมีที่อยู่เพิ่มก็ต่ออายุ51ปีหนึ่งข้างหน้าภายใน1ปีจะตั้งเป้าสอบใบอนุญาตใบอนุญาตอะไรอะไม่บอกละเอียดแล้วจะรู้ว่าใบอนุญาตใบอะไรพอจะมีหวังไหมเราไม่รู้ใบอนุญาตอะไรอย่างประเทศเยอรมันเขามีใบอนุญาตนะที่เขาสอบกันเป็นค้าประเวณีเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้ใบอนุญาตอะไรใบอนุญาตขายสุราใบอนุญาตอะไรอ่ะขับขี่อันนี้ไม่รู้ถามมาไม่ยอมบอกตอบไม่ได้มีทำสำนักบัญชีดีไหมได้เพราะเป็นวาสนาธุรกิจส่วนตัวได้เพราะว่าเกิดขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วก็พอทำได้เศรษฐีก็สวยแต่ทำแล้วมีลูกน้องเยอะไม่ได้ทำแล้วตัวเองต้องทำเป็นคนทำแล้วส่วนมากทำแล้วก็ต้องดูจากลายมือคุณเนี่ยคุณทำมีลูกน้องไม่ได้เลยมีแค่คน2คนหรือคุณทำอยู่คนเดียวอะได้ดวงจะรวยไหมนี่ลำบากอะเนี่ยนี่ก็ไม่รวยนะแก่ตัวอะไรยากเข็นไหมลำบากนี้ไปกี่ปีโอเคลำบากไปทั้งชีวิตนะฮะเพราะว่าวาสนาตอนมันขึ้นตอนช่วงแก่ไงในมือฝ่าเป็นวาสนาเนี่ย
โดยปกติคนอย่างคุณเป็นคนลำบากนะเพราะคุณเป็นคนหยุดไม่เป็นเป็นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตโดยปกติเป็นคนขยันอยู่เฉยไม่เป็นหาเรื่องลำบากเองพึ่งหลานๆได้ไหมก็เส้นคุ้มกันก็พึ่งได้ okay, พึ่งได้พอรู้สึกว่าพึ่งใครไม่ค่อยได้ก็รู้สึกว่าพึ่งใครไม่ค่อยได้พึ่งได้แต่ก็อยู่แบบพอเหี่ยวเพราะบอกว่าเส้นชีวิตทางต้นปลายเป็นรูปเกาะสุขภาพคุณแม่ไม่ค่อยตอนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงโอ้คุณยุ55แม่คุณยุเท่าไหร่เอ้ยคุณอายุเข้ามาดูตอนอายุ50หรือแม่ถ้าคุณมีแม่คุณอายุเท่าไหร่โอ้อย่างน้อยก็70ขึ้นไปแล้วแม่คุณน่ะมาดูมือตัวเองถามถึงแม่ก็แม่คุณก็ป่วยไงอยากถามสุขภาพคุณแม่ตอนนี้แม่คุณก็ป่วยไงสุขภาพตัวเองคุณตอนนี้คุณก็ป่วยกินยาเพราะเส้นชีวิตคุณก็เป็นเกาะเส้นโลก็ชัดเจนเส้นสมองก็เป็นรูปดาวเป็นโรคความดันสูงด้วยเผลอๆเป็นเส้นเลือดในสมองจะแตกเอาคนจริงจังกับชีวิตเครียดง่ายแนะนำเรื่องอะไรอยากบอกอะไรก็บอกไปหลายเรื่องแล้วธุรกิจส่วนตัวทำได้นะแต่ผมดูโซนวาสนาคุณเป็นวาสนาทุกเป็นวาสนาตรงนี้เกิดขึ้นจากนิ้วกลางไงแต่ผมมองเป็นเส้นต่อกันไงซึ่งบอกว่าถ้าทำเป็นลูกจ้างเขาอะก็มีตำแหน่งพอๆเป็นตำแหน่งเป็นหัวหน้าไปเลยอยู่แล้วหัวหน้าแผนกยังไงก็มีอยู่แล้วมาเปิดสำนักบัญชีเองก็เปิดได้แต่ไม่มีลูกน้องคุณทำคนเดียวนะก็เปิดคนเดียวก็ตรวจบัญชีคนเดียวอ่า